ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีและก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่แห่งวงการบันเทิงกับการขอแต่งงานเมื่อดาราสาวตู่จารุศิริภูวนัยทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนหนุ่มนอกวงการซุปเปอร์บีที่คบหาดูใจกันมากกว่า4ปีแต่งงานที่ร้านอาหารย่างจังหวัดนนทบุรีท่ามกลางเพื่อนฝูงคนสนิทเมื่อค่ำวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยที่ตู่จารุศิริก็ได้เผยภาพหนุ่มบีพร้อมแคปชั่นว่า Family heYes ตามด้วยภาพบรรยากาศของการขอแต่งงานรวมทั้งคลิปที่เจ้าตัวบรรยายว่าจะไม่ร้องแล้วนะเป็นคลิปที่ดาราสาวร้องเพลงแพ้ใจของใหม่เจริญปุระแล้วก็เดินลงมาจากเวทีเพื่อไปที่โต๊ะอาหารที่แฟนหนุ่มและก็เพื่อนๆนั่งทานข้าวกันอยู่โดยที่ในระหว่างนั้นเจ้าตัวก็เก็บอาการไม่อยู่ซึ่งพอหลังจากที่เพลงจบก็ได้บอกไปว่าไม่เคยขอใครแต่งงานมาก่อนเลยก่อนที่จะหันไปถามแฟนหนุ่มรุ่นน้องว่าแต่งงานกันนะซึ่งบีก็ได้ตอบไปว่าแต่งครับปีหน้าเราแต่งงานกันนะแล้วก็ตู่ก็ได้นำแหวนที่เตรียมมาส่งให้กับฝ่ายชายสวนให้กับตนจากนั้นเพื่อนว่าที่เจ้าสาวอย่างตายสายทานจึงได้ถามว่าว่าที่เจ้าบ่าวตอบว่ารู้สึกยังไงบ้างนะเจ้าตัวก็ตอบไปว่ารู้สึกแปลกๆแบบต้องมีอะไรแน่ๆพร้อมกับสัญญาว่าจะดูแลตู่เป็นอย่างดีซึ่งก็มีคนบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างมากมาย